ตลอดทั้งผู้บริหารทุกท่านนะครับเรียนเชิญนักบทขับร้องเพลงประสานเสียงในวันที่23มิถุนายนเพลงธงชาติของคุณหลวงพ่อพลายซึ่งรับทราบท่านว่าท่านเป็นผู้ประพันธ์เองเป็นสำเนียงธงชาติแต่ไม่จำกัดศาสนานะครับและเขาบอกกับพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากๆที่เราทั้งพุทธและก็มุสลิมมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำหน้าที่ของความเป็นคนไทยให้สมบูรณ์แบบได้เห็นภาพการประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียงเรียนเท่านั้นเองสิ่งต่างๆที่เขาจะสะท้อนให้สู่สังคมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เรามาร่วมกันร้องเพลงในวันนี้กันนะครับขอบคุณมากได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียงร้องนั้นได้สะท้อนเข้าไปถึงความรู้สึกของคนในวันนี้เองพวกผมก็ความประจานต่อโรงเรียนในเขตของอำเภอสะเดาความกรุณาท่านด้วยครับก็เห็นได้ว่าทางลูกหลานไว้